สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม No Man's Sky ใน EP ที่38นะครับก็หลังจากที่ผมทำการฟาร์มแล้วก็ทำเควสนะครับเก็บในส่วนของ Quicksilver ครบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ 4,000 กับอีก50ยูนิตนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปทำการซื้อในส่วนของตัวไข่เพื่อที่ทำยาทำเควสในส่วนของยานต่างดาวนะครับก็เข้ามาทำการซื้อในส่วนของร้านค้าด้านข้างตรงนี้นะครับก็ตัวไอเทมที่เราต้องซื้อเนี่ยจะมีชื่อว่า Void Egg นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา 3,200 Quick Silver ครับก็ทำการซื้อเลยแล้วก็หลังจากที่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการเช็คดูให้ดีนะครับเราจะเอาในส่วนของตัวไข่ Quicksilver เนี่ยไว้ติดกับตัวนะครับหรือว่าเอาไว้กับยานก็ได้ตรงนี้เนี่ยก็หลังจากนั้นขึ้นยานครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าก่อนที่เราจะทำเควสนี้เนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องมีในส่วนของระบบ Hyperdrive ที่ค่อนข้างจะครบทั้ง3ระดับหรือ3คลาสนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะแนะนำในส่วนของในระบบตัว Pulse Engine เพราะว่าเราจะต้องใช้ในส่วนของ Pulse Engine ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็หลังจากที่เราซื้อไข่มาแล้วนะครับเอาไข่ติดไว้กับตัวก็หลังจากนั้นขับออกมาสักนิดนึงครับแล้วก็ทำการบูตในส่วนของ Pulse Engine นะครับบูตไปสักพักนึงครับเดี๋ยวมันจะสุ่มเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับจะเป็นในส่วนของเนี่ยครับจะมียานแปลกๆนะครับเป็นยานของยานต่างดาวที่มีชีวิตนะครับมาติดต่อกับเราเราต้องทำการสื่อสารติดต่อกลับไปนะครับตรงนี้แล้วก็ด้วยความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการข้ามในส่วนของบทสนทนารายละเอียดบทสนทนาพวกนี้นะครับไปก่อนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเควสนี้เนี่ยนานมากครับก็ตรงนี้เลือกเป็นข้อแรกนะครับก็ฟังเข้าไปครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้มิชชั่นมาใหม่ครับมิชชั่นที่มีชื่อว่า Starburst ครับก็ตรงนี้ครับรอโหลดมิชชั่นสักครู่ครับมิชชั่นขึ้นมาแล้วครับให้เราทำการเปิดในส่วนของแผนที่นะครับ Galaxy Map แล้วก็มันก็จะมีในส่วนของระบบ Galaxy ที่เราจะต้องกระโดดไปนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นไปได้เราควรจะมีในส่วนของระบบ Hyperdrive นะครับในการกระโดดข้ามจักรวาลต่างๆครับจะเห็นว่าจักรวาลที่เราจะต้องกระโดดไปนะครับจะเป็นเส้นสีเขียวครับก็ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะทำการกระโดดวาร์ปไปเลยนะครับเอาละครับเมื่อเรากระโดดมายังระบบ Galaxy นี้แล้วครับมันจะมีเป้าหมายครับที่เป็นเควสของเราคือเควส Starburst นะครับจะอยู่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ดาวสีสวยๆตรงนี้ครับก็ให้เราทำการพุ่งเข้าไปลงจอดครับตรงนี้รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอไปนิดนึงโอเคก็เมื่อถึงดาวแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจุดที่มาร์คตำแหน่งเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะสามารถเข้าไปได้เลยไหมหรือว่าเราจะต้องทำการหาในส่วนของผมว่าน่าจะต้องหาแน่เลยครับเพราะว่าพิกัดที่ให้เนี่ยเป็นพิกัดโดยประมาณนะครับก็แปลว่าตรงนี้ครับสัญลักษณ์ที่ต้องบอกว่าสถานที่ที่เราจะต้องทำการจอดนะครับจะเป็นคล้ายๆกับในส่วนของแท่นหินแปลกๆครับก็จะเป็นในส่วนของตอนนี้รู้สึกว่าจะมีในส่วนของดาวตกลงมาด้วยก็ไม่แน่ใจว่าสงสัยจะต้องหาเองนะครับตรงนี้โอเคครับจอดตรงนี้ก็ได้และเดี๋ยวผมจะต้องทำการหาสักพักนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมเจอในจุดเป้าหมายหรือสิ่งก่อสร้างเป้าหมายนะครับตรงนี้เอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็เจอแล้วครับมันซ่อนอยู่บนยอดเขาเลยครับผมก็เมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เราทำการเข้าไปสำรวจครับที่แท่นจะเป็นลักษณะทรง
แท่งๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยลองเข้าไปสำรวจดูเหมือนเดิมนะครับผมจะขอข้ามในส่วนของรายละเอียดบทสนทนาตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเควสเนี่ยเขาจะให้เราทำอะไรต่อครับให้เราทำการ insert ในส่วนของ material ครับซึ่งเราเนี่ยไม่มีแน่ๆครับตรงนี้ให้เราเลือกข้อ2นะเพราะว่าเรายังไม่มีในส่วนของ material ตัวนี้นะครับก็หลังจากนั้นเราจะได้ในส่วนของ blueprint มาครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเราก็ยังขาดอยู่ต้องบอกว่าตัว hex size ตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวรอทำการอัปเดตเควสสักแป๊บนึงครับแล้วก็เควสนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับให้เราทำการคราฟก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรครับคอนสกิลเนี่ยบิดเนี่ยตัวนี้กดเข้าไปดูในส่วนของตัวนี้นะครับจะต้องใช้ส่วนของตัว hex size 250แล้วก็ในส่วนของปักเนี่ย80ซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็ callback casting ตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้นะครับแต่สำคัญคือในตัว hex size เนี่ยเราจะหามาจากไหนครับก็เราไปดูกันที่เควสนะครับเควสคือเราจะต้องทำการสร้างอะไรบางอย่างครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเควสมันขึ้นมาพอดีว่าผมเนี่ยดันไม่ทันครับก็รู้สึกว่าเควสตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูเควสสักรอบนะครับขอกดโอเคครับแล้วก็มาดูที่เควสใหม่นะครับเควสเนี่ยให้เราทำการสร้างโดยการเก็บในส่วนของตัวเท็กไซส์นะครับก็วิธีการนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตำแหน่งมาร์กในส่วนของตัวแหล่งเก็บเท็กไซส์นะครับตัวนี้ก็ให้เราทำการขึ้นยานครับแล้วก็หลังจากนั้นตรงไปยังจุดเป้าหมายนะครับก็เขาจะมาร์กตำแหน่งให้ครับจะเป็นอีกดาวดวงหนึ่งเลยตรงนี้ออกจากดาวดวงนี้ครับก็เมื่อเข้ามายังดาวดวงนี้นะครับจะเห็นว่ามีร่องรอยในส่วนของยานแม่นะครับที่ตกอยู่เพราะฉะนั้นลงไปจอดเลยครับมีที่จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเควสนะครับ hex size เนี่ยมันชี้ไปตรงในส่วนของตัวขยายสัญญาณนะครับตรงนี้เราต้องไปทำการสำรวจนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนดาวตรงนี้ดูแล้วจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับก็ทำการรีบเข้ารีบออกครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับข้ามในส่วนของบทสนทนาเลยให้เราเลือกข้อแรกนะครับจะเป็นการดึงในส่วนของ hex size ออกมาครับโอเคครับได้มา250แล้วหลังจากนั้นรีบกลับขึ้นยานครับแล้วก็มาทบทวนกันสักนิดนึงครับตอนนี้เราจะต้องทำการหาในส่วนของสิ่งที่เหลืออยู่นะครับก็คือในส่วนของเกาะ callback casting นะครับตัวนี้ก็ตรงนี้เนี่ยวิธีการหานะครับให้เราทำการเข้าไปยัง space station ก็ได้ครับผมขอเช็คสักนิดนึงว่าในระบบ galaxy นี้เป็นของโอเคเป็นของชาวคอแบกพอดีเพราะฉะนั้นเราสามารถไปหาซื้อได้ใน Space Station เลยครับง่ายๆเลยก็ไม่แน่ใจครับว่าในระบบนี้มี Space Station หรือเปล่าถ้าไม่มีนี่งานเข้าครับอาจจะต้องทำการหาในส่วนของ Trading Outpost ครับโอเคมี Space Station ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการซื้อชิ้นส่วนตัวนี้ใน Space Station ครับเอาละครับผมก็ตัดกลับมาตรงนี้เลยนะครับก็หลังจากที่ไปหาในส่วนของ Space Station แล้วไม่มีครับผมก็เลยทำการสแกนหาในส่วนของ Trading Outpost หรือ Trading Post นะครับก็มาเจอผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวคนแรกครับก็มีขายเลยเพราะฉะนั้นแนะนำครับที่เกียจไปหาที่ Space Station ก็สามารถสแกนหาในส่วนของ Trading Outpost หรือ Trading Post ตรงนี้ได้นะครับก็คนที่มาจอดแวะตรงนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วจะมีนะครับจะมีในส่วนของสิ่งที่ต้องการก็หลังจากที่เราได้ของที่ต้องการแล้วนะครับพอดีผมซื้อมา2อันเลยแล้วก็ซื้อตัวนี้เผื่อด้วยเผื่อมันจะใช้นะครับก็ทำการแคสในต้องทำการคราฟในส่วนของไอเทมที่ต้องการนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคครับคราฟมาได้แล้วรอสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตเควสครับเราน่าจะต้องกลับไปยังจุดเดิมครับเพื่อที่เอาในส่วนของตัวนี้เนี่ยที่เราคราฟได้ใช่ครับไปทำการใส่ในแมชชีนหรือว่าตัวเสาหลักตรงนั้นนะครับก็จะอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวผมขอรู้นะครับว่าโอเคครับอยู่ที่ดาวดวงเดียวกันเลยแล้วก็ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปด้านนอกดวงดาวแล้วเดี๋ยวเราค่อยบูตใช้ในส่วนของตัวเร่งความเร็วนะครับเคาท์เอนจินเข้ามาครับโอเคก็ตรงนี้หาที่จอดมาเหมาะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาในส่วนของสิ่งที่เราคราฟได้นะครับไปใส่ในตัวเสาหลักตัวนี้นะครับก็ทำการสำรวจแล้วก็มันจะเป็นแบบเดิมเลยครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรอบนี้ให้เราเลือกข้อหนึ่งนะครับเราสามารถอินเสิร์ตในส่วนของแมทเทอเรียลเข้าไปได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนแรกมาครับจะเป็นในส่วนของสเต็มครับหรือว่าในส่วนของเส้นประสาทประมาณนี้นะครับก็จะเป็น1ชิ้นส่วนที่จะใช้ในการประกอบยานที่มีชีวิตของเรานะครับแล้วก็จะเห็นว่าในตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทำเควสในส่วนของตัวชิ้นส่วนแรกมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์ครับอีกประมาณ21ชั่วโมงครึ่งซึ่งเราถึงจะสามารถทำเควสต่อไปได้ครับเควสต่อไปก็จะเป็นหลักๆประมาณนี้ครับคือตามหาชิ้นส่วนต่างๆของยานที่มีชีวิตหรือ living ship ตัวนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมจะตัดกลับไปในตอนที่เราเนี่ยมีระบบนับเวลาเนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะทำเควสต่อไปครับก็ต้องบอกว่าเควสในการทำLiving Ship เนี่ยในการเล่นจริงๆเนี่ยใช้เวลาหลายวันครับก็ตั้งแต่การสะสมในส่วนของ Quicksilver แล้วก็ซื้อไข่มาเสร็จเนี่ยเราต้องค่อยๆหาชิ้นส่วนทีละชิ้นส่วนครับซึ่งแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่สามารถหาได้ในทีเดียวหรือจบในทีเดียวนะครับเราจะต้องหา1ชิ้นคูลดาวน์อีกประมาณเกือบๆวันเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ค่อยๆหาไปเรื่อยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมน่าจะรวมเป็นEP เดียวเลยนะครับเพื่อสะดวกในการดูหรือรับชมนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะตัดไปตอนที่จะทำเควสได้ในลำดับต่อไปนะครับก็อีกประมาณ1วันใน1วันชีวิตจริงนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันหลังจากนี้ครับเอาละครับก็ตามมาตรงนี้นะครับพอดีมีพายุเข้ามาพอดีครับผมขอหนีกลับขึ้นยานก่อนก็หลังจากที่ผ่านไป1วันเต็มๆนะครับในเวลาจริงๆเนี่ยก็ไปดูในส่วนของไอเทมนะครับที่เราได้มาครับจะเป็นในส่วนของสเต็มซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะได้มาในส่วนของสเต็มที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับประมาณ1วันตอนนี้สเต็มของเราเนี่ยเติบโตเต็มที่ครับใหญ่ขึ้นประมาณนี้แล้วก็ต้องบอกว่ารอบต่อไปเนี่ยเราจะมาดูที่เควสกันต่อนะครับผมขอกดเข้าไปที่ตัวเควสนะครับให้เราทำการฟิกหรือว่าพินไปที่เควสที่มีชื่อว่า Starburst นะครับก็จะเป็นเควสเกี่ยวกับการทำยา Living Ship เหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นให้ออกจากระบบดาวตรงนี้ครับไปในอวกาศนะครับก็ระดับต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำตามหาชิ้นส่วนในชิ้นต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับในตอนต้น EP ก็คือเควสในส่วนของการทำยา Living Ship เนี่ยก็คือการตามส่วนต่างๆส่วนประกอบต่างๆของยา นะครับก็ตรงนี้หลังจากที่เราออกมายังอวกาศเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับผมตัดกลับมาตรงนี้เลยนะครับพอดีว่าเควสนะครับ
เราจะต้องทำการออกมาจากดวงดาวนะครับแล้วก็ให้เราทำการพุ่งครับเราก็จะเจอกับในส่วนของยานอวกาศที่เป็นของยานอวกาศที่เป็นมีชีวิตนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะขอข้ามในส่วนของรายละเอียดไปเลยแล้วก็ทำการเลือกข้อแรกนะครับตกลงในส่วนของสัญญาณสื่อสารนะครับตรงนี้ยอมรับครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะได้ในส่วนของพิกัดแห่งใหม่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะต้องทำการเปิดแมปครับในส่วนของ Galaxy Map นะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูครับเราจะเจอในส่วนของพิกัดที่ต้องการผมขอดูก่อนนะครับว่าเราจะต้องบินไปทางไหนครับโอเคพอดีว่าถ้าใครหาไม่เจอนะครับให้เรากดสังเกตคำว่า destination ครับที่ด้านบนของจอภาพนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น current mission นะครับก็มันก็จะฟิกเส้นทางที่จะเป็นของตัว Starbird เลยเราจะเห็นครับว่าเส้นทางเนี่ยจะเป็นในส่วนของจุดเส้นทางสีเขียวนะครับตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องทำการกระโดดหลายรอบมากครับก็เริ่มมาจากตรงนี้เลยแล้วก็กระโดดไปทางนี้แล้วก็หลังจากนั้นกระโดดต่อทางนี้ครับไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นจุดที่เราจะต้องทำการกระโดดไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมทำการกระโดดไปยังจุดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับก็ตัดกลับมาตรงนี้เลยนะครับก็ผมทำการบินลงมาที่ดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วก็ทำการหาในส่วนของตัวแท่งศิลาตัวนี้สักพักหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศภายในดาวดวงนี้เนี่ยย่ำแย่มากครับเราโดยปกตินะครับจะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีอุณหภูมิดวงดาวที่หนาวเย็นมากครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยในระหว่างที่ผมทำการหาในส่วนของแท่งตัวนี้นะครับกลายเป็นว่ามีพายุครับแต่พายุที่มีนะครับมันได้เป็นพายุความร้อนครับซึ่งทำให้อุณหภูมิเนี่ยจากประมาณลบกว่าๆกลายเป็นอุณหภูมิร้อยกว่าเลยแล้วก็ตอนนี้คือเตือนครับว่ามีในส่วนของฝนดาวตกหรือฝนอุกกาบาตครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอรีบทำการสำรวจเลยละกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยอะไรต่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอกดผ่านไปรู้ๆนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับก็ตรงนี้เราจะต้องทำการใส่ในส่วนของแมทเทเรียลอีกครั้งครับแต่ว่าจะสังเกตนะครับว่าแมทเทเรียลในรอบนี้เนี่ยจะเป็นแมทเทเรียลแบบอื่นครับก็ตรงนี้เราไม่มีครับเราก็ทำการกดเลือกข้อ2นะครับและเราก็จะได้ในส่วนของบลูพริ้นท์มานะครับไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นในส่วนของตัวอัปเกรดในปืนมัลติทูลนะครับจะเรียกว่าโซลาร์เรย์ครับตัวนี้เนี่ยครับจะได้เทคโนโลยีใหม่มาครับก็จะเป็นการอัปเกรดในส่วนของมัลติทูลนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมโอเคแล้วก็จะได้อีกตัวนึงครับจะเป็นบูปินของตัวพาวซัตติ้งคอนะครับตัวนี้ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องทำการใส่เข้าไปในแท่งสีดาตัวนี้นะครับก็จะใช้ในส่วนของลิควิดซันครับซึ่งไม่มีครับใช้ทอง100ยูนิตครับแล้วก็ใช้ในส่วนของมอไดซึ่งจริงๆเนี่ยผมเก็บไว้ที่ฐานหมดเลยก็ตรงนี้อาจจะต้องทำการคราฟใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมขอกดกลับไปขึ้นยานก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้สภาพอากาศเนี่ยไม่ค่อยดีครับก็ตรงนี้ผมขอย้อนกลับมาในตอนที่ผมได้ทำการสำรวจแท่งเมื่อแท่งที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้ในส่วนของตัวนี้มานะครับในส่วนของสเต็มเนี่ยมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ทำเควสต่อซึ่งเควสเนี่ยมันก็ให้ผมไปทำการหาในส่วนของแท่งศิลาต่อครับซึ่งในตอนที่ผมหาเจอเนี่ยมันกลับให้ผมคราฟในส่วนของตัวนี้ซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับคอนสคิว
Fitness ตัวนี้นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยก็พอดีว่าผมก็เลยงงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆเราค้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันใส่ไปแล้วมันก็จะได้ในส่วนของสเต็มตัวนี้มาก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเควสเนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยลำดับต่อไปที่เราจะต้องทำการคราฟก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับ Power Setting Core ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้ในส่วนของโมดูลอัปเกรดในส่วนของ Multi-Tool ใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเรามีวัตถุดิบในการติดตั้งหรือเปล่าโอเคครับมีครับเรียบร้อยก็ทำการติดตั้งเลยนะครับตัวAdvance ไม่ใช่ต้องบอกว่าโมดูลตัวนี้ชื่อว่า Solar Ray ครับก็ตัวนี้เนี่ยให้เราทำการหาในส่วนของแร่ที่เป็นโลหะนะครับแร่โลหะหายังไงครับเราก็สแกนตามดวงดาวเลยแล้วเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นโลหะนะครับซึ่งโมดูลตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนแร่ที่เป็นโลหะนะครับกลายเป็นแร่ที่มีชื่อว่าลิควิดซันครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลงไปดูก่อนสภาพอากาศเหมือนจะโอเคครับเหมือนจะโอเคไหมไม่นะโอเคนะครับร้อนครับก็วิธีการนะครับให้เราใช้ในส่วนของแว่นตรวจจับนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนั้นมีโคบอลต์700นะครับตรงไหนใกล้สุดครับตรงนั้นในส่วนของ activated copper นะครับ100โอเคงั้นผมไปตรงนั้นเลยน่าจะใกล้สุดแล้วตรงนี้เดินไปหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ผมต้องการมอไดเดี๋ยวเราค่อยมาหาแล้วกันครับขอทีละอย่างก่อนก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งโอเคเจอแล้วตรงนี้ขอเติมในส่วนของพลังงานป้องกันความร้อนสักนิดนึงครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราจะสับเปลี่ยนเป็นในส่วนของมอไดได้อย่างไรบ้างโอเคครับให้เราเปิดในส่วนของโซลาร์เรย์นะครับจะสังเกตเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมเปิดโหมดโซลาร์เรย์แล้วแล้วก็ทำการยิงครับเราต้องใช้โซลาร์เรย์เท่าไหร่ผมลืมดูครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงไปให้หมดเลยก็ถ้าไม่พอเนี่ยเราต้องไปหาจุดอื่นนะครับแต่เบื้องต้นก็เก็บไปก่อนโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยครับเผื่อเกินครับต้องใช้250ครับตอนนี้มีอยู่248ใกล้ครบแล้วครับโอเคก็เหลื่อมๆเกือบจะหมดครับเอาไปให้หมดเลย270ใช้250ครับต่อไปจะเป็นในส่วนของมอไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปตั้งหลักที่ยานกันสักนิดนึงนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นิดนึงครับพอดีว่าวัตถุดิบต่อไปที่เราต้องใช้นะครับจะเป็นในส่วนของมอไดตัวนี้นะครับซึ่งถ้าใครไม่มีติดตัวมาอย่างผมเนี่ยวิธีการครับการที่เราจะทำการต้องบอกว่าเผาหรือครับมอไดมาเนี่ยต้องใช้ในส่วนของเตาระดับปานกลางขึ้นไปนะครับคือต้องผสมกันระหว่าง2วัตถุดิบด้วยกันแล้วก็ยากครับต่อการครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะมาบอกวิธีการหามอไดแบบที่ง่ายที่สุดนะครับให้เราหาสิ่งมีชีวิตครับแถวๆนี้เลยอะไรก็ได้ครับแล้วก็ทำการยิงไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอดีว่าของผมเต็มนะครับผมก็จะทำการย้ายของที่ผมไม่ใช้เนี่ยไปไว้ในส่วนของตัวยานก่อนโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะหาสิ่งมีชีวิตที่โชคดีครับก็จะเป็นตัวที่มันไม่มุดดินดีกว่าครับเพราะว่ายิงยากก็ผมเห็นลิฟต์ตรงนั้นอยู่1ตัวครับก็ทำการสังหารเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เราจะได้ในส่วนของชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตนะครับรวมไปถึงตัวมอไดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าเราต้องใช้มอไดทั้งหมด80ครับตอนนี้มีอยู่56แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทำการคราฟในส่วนของไอเทมที่ต้องการครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็ผมทำการฟาร์มในส่วนของมอลไดได้ครบเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการคราฟตัวพาวเวอร์เซตติ้งคอร์นะครับตัวนี้ก็หลังจากที่เราคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้เรากลับมายังในส่วนของตัวแท่งศิลาตรงนี้นะครับก่อนตรงนี้เดี๋ยวรอเควสอัปเดตสักนิดนึงครับโอเคเควสอัปเดตแล้วครับให้เรากลับมายังในส่วนของศิลาแล้วก็ทำการใส่ในส่วนของเพาส์เซตติ้งคอร์นะครับตัวนี้เข้าไปก็ทำการสำรวจนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมีให้เราเลือกข้อแรกนะครับคือการ insert material ครับก็คือจะเป็นการใส่1 pulse setting call นั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นเราจะได้ในส่วนของตัวนี้จะเป็นในส่วนของหัวใจครับจะเห็นว่าชื่อตอนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ fragile heart นะครับก็ตรงนี้น่าจะต้องใช้เวลาในการรอครับเดี๋ยวผมขอดูเควสที่มันขึ้นมาก่อนนะครับโอเคใช้เวลา24ชั่วโมงกับอีก2นาทีครับโดยประมาณก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นการรอให้ในส่วนของชิ้นส่วนนี้เติบโตขึ้นมากกว่านี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเควสนี้ยังไม่จบครับยังอีกยาวไกลครับก็สำหรับในภารกิจต่อในตอนนี้นะครับคือการรอเนี่ยผมก็จะขอจบไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะมาเล่นต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ารอเวลาเนี่ยให้มันต้องบอกว่าครบกำหนดประมาณ24ชั่วโมงหรือ1วันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในเควสนี้ครับก็ยังเป็น EP นี้อยู่ครับคือจะยังไม่ตัด EP นะครับก็จะคิดว่าเดี๋ยว EP นี้อาจจะยาวสักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยจะพยายามตัดให้สั้นที่สุดครับจะได้จบภายใน1 EP เลยไม่ต้องมาติดตามหลายๆ EP นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ครบกำหนดประมาณ24ชั่วโมงก็แล้วกันนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับเราได้ในส่วนของหัวใจมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจากในส่วนของฟราจายนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของหัวใจนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเราได้มาแล้ว2ชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายมีที่หรือเปล่าครับโอเคขอย้ายมาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นไข่ที่เราซื้อมานะครับแล้วก็เราได้ในส่วนของระบบสเต็มไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบหัวใจนะครับแล้วก็ระบบต่อไปนะครับก็ตามชิ้นส่วนต่อไปเลยตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องตกใจนะครับที่ผมตัดกลับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพอดีว่ามาทำการซื้อของสักเล็กน้อยครับก็หลังจากนั้นนะครับทำเหมือนกับขั้นตอนเดิมครับก็ออกไปในอวกาศก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นผมจะทำการใช้ไปในส่วนของ Pulse Engine นะครับก็ไม่ใช่ว่าเราต้องกระโดดไปยัง Galaxy อื่นระบบอื่นก่อนหรือเปล่าโอเคครับช่างมันครับก็ตรงนี้ผมใช้ Pulse Engine ไปเลยแล้วก็ตามค่าเนี่ยจะต้องเจอกับยานอวกาศนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้เจอเรียบร้อยนะครับก็ทำการติดต่อเลยครับผมก็จะเป็นยานน่าจะลำเดิมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะทำขั้นตอนเดิมเลยครับแล้วก็กดเลือกข้อแรกนะครับเพื่อทำการยอมรับในส่วนของพิกัดที่เราจะทำการไปสำรวจต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ในส่วนของพิกัดเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับก็ทำการเปิดในส่วนของ Galaxy Map เหมือนเดิมครับก็ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นสีเขียวๆนะครับผมขอดูก่อนนะครับว่าไกลไหมน่าจะไกลเอาเรื่องอยู่ครับโอเคไม่ไกลเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ตัดไปตอนที่ผมกระโดดข้ามมายัง Galaxy ที่มีชื่อว่าชาโควาโคอะไรประมาณนี้ครับกันต่อเลยเอาละครับก็มาถึงยังระบบการซีเป้าหมายนะครับก็จุดต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของดวงดาวตรงนั้นนะครับก็ไม่รอช้านะครับพุ่งเข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมทำการหาในส่วนของตัวแท่นศิลาเจอเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเอาละครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หาไม่ยากครับแต่ว่ามันหลบซ่อนอยู่หลังเนินเขาดำๆตรงนี้นะครับก็ไม่รอช้านะครับเดินเข้าไปสำรวจเหมือนเดิมครับก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็รอบนี้เหมือนเดิมนะครับก็ขอข้ามในส่วนของรายละเอียดบทสนทนาไปนะครับตรงนี้แล้วก็เราเนี่ยจะต้องทำการใส่
material บางอย่างครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ impossible membrane นะครับซึ่งเราก็ไม่มีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในรอบแรกให้เรากดเลือกข้อ2ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้ในส่วนของ blueprint มานะครับก็ blueprint ตรงนี้ต้องใช้เป็น chromatic metal นะครับ100ตัวลูกตาเนี่ย hypnotic eye นะครับตัวนี้ถ้าใครยังจำกันได้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่มันอยู่ในทะเลครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่มันปล่อยคลื่นอะไรบางอย่างมาใส่เรานะครับในตอนที่เราว่ายเข้าไปใกล้มันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมีเยอะนะครับผมมีเก็บเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะทำการเก็บให้ดูละกันเผื่อใครที่ยังไม่เคยเก็บหรือยังไม่เคยเจอนะครับมาก่อนก็จะได้รู้ครับว่ามันใช้ยังไงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เราต้องใช้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของ living water ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีเก็บจะเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ขอไปเริ่มจากไอตัวลูกตาก่อนตัวนี้นะครับก็คือยาไปเลยตรงนี้เนี่ยตัวต้องบอกว่าภารกิจเนี่ยมันมาร์คพิกัดให้เราแล้วแหละว่าจุดที่เราจะสามารถไปเจอในส่วนของมอนสเตอร์ตัวที่อยู่ใต้น้ำได้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรครับเดี๋ยวผมทำการบูตออกไปนอกในส่วนของดวงดาวนะครับแล้วก็ค่อยใช้ในส่วนของตัวPulse Engine ในการบูตเข้ามาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของพื้นที่ทะเลนะครับก็จะอยู่ตรงนู้นเลยแล้วก็บูตไปเลยครับใช้ Pulse Engine เลยก็อย่างดีนะครับที่มันยังอยู่ในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลครับก็ตรงนี้เรามาถึงแล้วให้เราหาจุดเหมาะๆนะครับในการจอดยานโอเคครับตรงนู้นตรงจุดที่เราต้องไปนะครับจะอยู่แถวนู้นไม่รู้ว่าจะมีพื้นที่ให้เราจอดยานหรือเปล่าน่าจะไกลอยู่พอสมควรนะครับโอเคผมเจอตรงนู้นหนึ่งที่ละโอ้น่าจะมีอยู่ครับก็กำลังคิดอยู่ว่าจอดตรงนี้เลยดีไหมตรงนี้เลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ายน้ำไปน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่ครับโอเคปึ้งทับต้นไม้ครับดาวดวงนี้จะว่าไปมันก็สวยนะครับต้นไม้ค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดำลงไปในน้ำครับก็ด้วยความที่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมีในส่วนของตัวออกซิเจนถังออกซิเจนนะครับในการดำน้ำเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าสะดวกสบายหน่อยครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีในระบบของการใช้ถังออกซิเจนนะครับก็อาจจะกลับไปดูในส่วนของ EP ที่สร้างเรือดำน้ำก็ได้ครับเพราะว่าใน EP นั้นเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระบบดำน้ำล้วนๆเลยแล้วก็จะได้เจอในส่วนของมอนสเตอร์ที่ทำการเก็บลูกตาตามที่เราต้องการด้วยก็ตรงนี้อีกประมาณ500กว่ายูครับจริงๆเนี่ยใช้เรือดำน้ำก็ได้นะครับถ้าใครขี้เกียจแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมขี้เกียจสร้างขี้เกียจคราฟในส่วนของตัวเรียกเรือดำน้ำนะครับก็เลยเอาเป็นดำเองดีกว่าครับตรงนี้ขอเติมในส่วนของออกซิเจนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพุ่งไปต่อครับเพื่อความรวดเร็วเลยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เราไปถึงจุดเป้าหมายแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับในเควสนี้ต้องทำอีกหลายขั้นหลายตอนครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้เรามาถึงยังสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใต้น้ำแล้วนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวประหลาดประหลาดนะครับเกาะอยู่ตามพื้นแม้แต่บนหลังคาก็ยังมีนะครับตรงนี้เลือกสักตัวนึงครับเอาเป็นตัวบนหลังคาดีกว่าครับเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวเราไปยิงตัวโน้นถ้าตัวหลังคามันจะแจมนะครับก็ตรงนี้ให้เราเตรียมปืนให้พร้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆว่ายเข้าไปใกล้ๆมันนะครับแต่ว่าอย่าใกล้เกินนะครับเมื่อเราสังเกตว่ามันเปิดตาปุ๊บให้เรารีบยิงที่ลูกตามันนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนดูดเข้าไปครับโอเคค่อยๆครับค่อยๆเปิดตาครับเปิดตาแล้วก็จัดการแล้วเราก็จะได้ในส่วนของลูกตามันมาเรียบร้อยครับก็วายเข้าไปเก็บเลยแล้วก็ตรงนี้น่าจะใช้เพียงแ
ลูกเดียวครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะกลับไปที่ยานของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนต่อไปคือการหาในส่วนของ Living Water ครับก็จะมีขั้นตอนในการหาด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวตัดกลับไปตอนที่ผมกลับไปที่ยานเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่เดินมาทางมาถึงยานแล้วนะครับก็ให้เรากลับขึ้นยานไปเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเควสมันขึ้นมาแล้วว่าเราจะต้องทำการหาในส่วนของ Living Water ครับเพื่อคราฟในส่วนของ Impossible Main Beam นะครับก็ต้องการ Living Water เนี่ยทั้งหมด150ยูนิตนะครับตรงนี้วิธีการครับให้เราบินออกไปยังดาวดวงนี้นะครับให้ไปสู่อวกาศเลยแล้วก็หลังจากที่เราบินไปถึงอวกาศแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยหาที่เหมาะๆนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของPulse Engine นะครับบูสต์ไปสักพักนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอสิ่งแปลกปลอมนะครับเนี่ยครับจะเจอแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการติดต่อนะครับตรงนี้หลังจากที่คุยนะครับจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือกตอบครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นข้อแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตัว Living Water มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับคล้ายแมงกะพรุนเลยก็จะมีชื่อน่าจะเป็นเดี๋ยวผมขอดูชื่อแป๊บนึงครับรู้สึกตัวนี้เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกอยู่นะครับก็จะเป็น Child of Helios ครับ Helios เนี่ยถ้าใครจำกันได้นะครับว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน Space Anomaly นะครับซึ่งเราเนี่ยน่าจะได้เคยคุยกับเขามาบ้างแล้วนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการคราฟในส่วนของตัวนี้นะครับ Impossible Main Beam ครับแล้วก็หลังจากที่คราฟได้แล้วเราเนี่ยจะต้องกลับไปยังตัวแท่นเพื่อเอาตัวที่เราคราฟได้นะครับไปใส่ก็แท่นอยู่ตรงไหนครับผมขอหาจุดแป๊บนึงโอเคครับอยู่ดาวดวงนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พุ่งกลับไปยังในส่วนของแท่นศิลาเลยเพื่อที่จะเอาในส่วนของตัวเมนเบมตัวนี้เนี่ยไปใส่นะครับก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะได้ชิ้นส่วนไหนกลับมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นในส่วนของเกราะหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันจะขึ้นมาเป็นตัวเชลประมาณนี้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกราะส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนภายนอกของยานที่มีชีวิตหรือ living ship ตัวนี้นะครับก็โอเคใกล้จะถึงแล้วครับอีกประมาณสัก5วิครับโอเคแล้วก็หาที่จอดเหมาะๆนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปสำรวจที่ศิลาเหมือนเดิมเลยเพื่อที่จะเอาในส่วนของตัวเมนเบมตัวนี้เนี่ยไปใส่นะครับก็ในรอบนี้เนี่ยทำการสำรวจเหมือนเดิมแล้วก็ทำการอินเสิร์ตนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของฟราจายเชลมานะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเกราะแบบพี่บอกนะครับตรงนี้ใช้เวลาอีก24ชั่วโมงเช่นเดิมครับเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลาจริงก็เดี๋ยวผมก็จะทำการตัดไปเจอกันในวันพรุ่งนี้กันอีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่าต้องอีกกี่รอบนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนึงว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วแล้วก็ยังไงเนี่ยคอยติดตามนะครับไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของ Hard Denate Shell นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนเกราะของยาหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการดูโอเคน่าจะย้ายไปไม่ได้ครับก็เอาตัวนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้แทนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ายส่วนพวกนี้นะครับไปรวมกันเลยจะได้ดูง่ายๆครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้มาทั้งหมด3ชิ้นแล้วนะครับไม่รวมกับตัวไข่ที่เราทำการซื้อมาตั้งแต่แรกนะครับก็ตอนนี้ชิ้นส่วน3ชิ้นแล้วลำดับต่อไปครับก็ไปดูกันที่เควสนะครับเควสเนี่ยก็ปักหมุดไปที่เควสสตาร์เบิร์ดเช่นเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องทำการบูทเพื่อหาสัญญาณในส่วนของยานอวกาศที่มีชีวิตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยก็ทำการออกจากที่นี่นะครับเข้าไปสู่อวกาศครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัว Pulse Engine นะครับตรงที่ขอคีย์โล่งๆหน่อยครับ
แล้วก็เป็น Pulse Engine นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีการติดต่อจากในส่วนของยานอวกาศยานลึกลับเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเอาละครับมาเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะครับก็ทำการสื่อสารติดต่อสื่อสารเลยแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเหลืออีกไม่กี่ชิ้นแล้วครับตรงนี้กดข้อแรกนะครับแล้วก็เราก็จะได้พิกัดในส่วนของน่าจะชิ้นต่อไปครับมาเรียบร้อยโอเคครับอัปเดตเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเปิดในส่วนของเมนู Galaxy Map นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหากันว่าจุดต่อไปอ๋ออยู่ใกล้ๆครับมันมีสัญลักษณ์ขึ้นมา2อันครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเจอกันยางดาวหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นจุดเป้าหมายเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับก็เมื่อผมกระโดดมายังระบบ Galaxy ตรงนี้นะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าสัญลักษณ์ที่เป็นรูปไข่เนี่ยจะเหลือเพียงแค่1จุดนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปยังจุดเป้าหมายกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้เลยรอบนี้นะครับสิ่งก่อสร้างที่เราจะต้องไปเนี่ยไม่ใช่ในส่วนของแท่งหินหรือศิลาหินเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของสิ่งก่อสร้างประหลาดที่มีทรงกลมหรือวงกลมนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องเข้าไปสำรวจเหมือนเดิมนะครับก็ทำการสำรวจที่เครื่องตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะขอข้ามในส่วนของรายละเอียดข้อมูลต่างๆในบทสนทนาไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีให้เราใส่แมททีเรียลเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็ยังไม่มีเหมือนเดิมแมททีเรียลในรอบนี้จะเป็นในส่วนของSeas of Glass ครับก็กดเลือกข้อ2เลยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะได้เทคโนโลยีมาใหม่ครับชื่อว่า Animus Beam นะครับตรงนี้แล้วก็พร้อมกับในส่วนของ RubinSeed of Glass ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องทำการเดี๋ยวผมขอหลบก่อนนะครับเพิ่งเราไปเห็นว่าดาวดวงนี้เนี่ยเขาขึ้นเตือนในเรื่องของ Sentinel นะครับก็ผมขอเปิดในส่วนของเมนู Multitool นะครับเพราะว่าเราได้ในส่วนของเทคโนโลยีใหม่มาจะเป็นในส่วนของ Animus Beam ตัวนี้นะครับก็พอดีผมมีวัตถุดิบพอดีก็ใช้เป็นในส่วนของคาร์บอนระดับ2นะครับหรือคอนเดนเซตคาร์บอนนะครับแล้วก็โซเดียมไนเตรตครับต้องบอกว่าทรัพยากรหรือวัตถุดิบเนี่ยหาไม่ยากครับโอเคเรียบร้อยเราก็มาดูในส่วนของบูปินซีสออฟกลาสครับก็จะใช้ในส่วนของแมกนีทิสเฟอร์ไรท์ครับตัวนี้น่าจะเป็นเฟอร์ไรท์เนี่ยครับระดับที่3ครับก็ผมเนี่ยมีเรียบร้อยแล้วจะเหลือในส่วนของแฟกเมนต์นะครับคอเรียตัวนี้น่าจะใช้ในส่วนของปืนแน่เลยโอเครู้สึกเซนติเนลน่าจะไปแล้วครับก็ผมขอดูที่เควสนี่ครับเป็นหลักก็เขาบอกว่าให้เราทำการคราฟในส่วนของ Seed of Grass 100ยูนิตซึ่งเราสามารถหาได้จากตัว Animus Beam นะครับก็ให้เราทำการยิงสิ่งมีชีวิตครับตรงนี้ผมขอดูก่อนว่าปืนเราปรับโหมดโอเค Animus Beam ครับแล้วก็หาสิ่งมีชีวิตครับตรงนู้น1ตัวโอเคสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้จะเป็นคล้ายๆอะไรที่มันเป็นไฟตรงนู้นหรือเปล่าครับโอเคมีตรงนู้นอีกหนึ่งตัวครับก็ตรงนี้นะครับเราต้องเก็บให้ได้100ชิ้นหรือ100ยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตัดกลับไปตอนที่เราเก็บครบเลยเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับผมทำการเก็บในส่วนของวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วพอดีว่าความยากในด่านนี้เนี่ยในขณะที่เราทำการยิงสิ่งมีชีวิตเพื่อแปลงเป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะครับพวกเซนติเนลครับเห็นเราไม่ได้ครับเห็นเราแล้วโจมตีได้มาเป็นกองทัพเลยครับตรงนี้ต้องระวังกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมสลัดในส่วนของพวกโดน
มาได้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการคราฟในส่วนของตัว Seeds of Grass นะครับตรงนี้ก็หลังจากที่เราคราฟได้แล้วกลับมายังเครื่องเนี่ยครับจะเห็นว่าโดนมาอีกแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอวิ่งวนสักหนึ่งรอบนะครับโดนเนี่ยสปอนอัดหน้านะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากสักนิดนึงโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ขอเติมในส่วนของออกซิเจนสักนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เราไปทำการสำรวจที่จุดเดิมครับเพื่อทำการใส่ในส่วนของ Seeds of Grass นะครับโอเคครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อความเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เราใส่ในส่วนของ Material หรือ Seeds of Grass ได้นะครับเราก็จะได้ส่วนของGrowingSingularity นะครับมาอีก1ชิ้นตรงนี้เนี่ยนับเวลาเหมือนเดิมครับ24ชั่วโมง4นาทีเพราะฉะนั้นขอออกจากดาวดวงนี้อย่างไวครับก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอในส่วนของวันพรุ่งนี้ในเวลาวันจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันครับว่าลำดับต่อไปเควสที่เราจะต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งผมสปอยให้เลยว่าเหลือไม่เยอะแล้วครับถึงช่วงท้ายละในการจะเอาสิ่งหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยมาประกบร่างประกอบเป็นยานนะครับก็ยังไงฝากติดตามต่อกันด้วยนะครับกับการเสาะหาการประกอบในส่วนของ Living Chip ครับก็พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับเอาละครับตัดกลับมาตอนนี้นะครับก็ในส่วนของ Questสตาร์เบิร์นนะครับตอนนี้เราได้ในส่วนของวัตถุดิบล่าสุดนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Singularity Core นะครับก็เท่าที่ดูรูปเหมือนจะเป็นไอพ่นเลยนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเควสต่อไปสิ่งต่อไปที่เราต้องทำในเควสนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับให้ทำการพุ่งออกไปยังอวกาศนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของPulse Engine เหมือนเดิมเลยตรงนี้ขอที่ว่างๆนะครับแล้วก็ใช้ Pulse Engine ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะได้รับการติดต่อจากยานแม่ยานอวกาศอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้เอาละครับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการติดต่อสื่อสารเลยก็ตรงนี้เขาบอกว่ากระบวนการของเราเนี่ยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ตรงนี้เลือกข้อแรกนะครับลองฟังดูว่าเขาต้องการจะสื่อสารหรือส่งข้อความอะไรให้กับเรานะครับแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เควสขึ้นมาแล้วหลังจากนี้ให้เราเปิดเข้าไปยังช่องเก็บของนะครับลองไปสังเกตดูในส่วนของไข่ที่เราซื้อมานะครับก็ผมจะเก็บไว้ในส่วนนี้เลยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวไข่นะครับเอาตั้งแต่ชื่อเลยชื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็นชื่อว่า Cracking Void Egg นี่ก็คือต้องบอกว่าเปรียบเสมือนกับอารมณ์ประมาณไข่เนี่ยเริ่มจะแตกตัวหรือมีรอยร้าวแล้วก็ถ้าสังเกตในส่วนของรายละเอียดด้านล่างนะครับจะมีที่เขียนว่า The Hunter The Reflection The Hunter TheSpiral of Reality ตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันคือพิกัดครับพิกัดที่เราจะต้องไปซึ่งตรงนี้เนี่ยพิกัดที่ว่ามันคือรหัสตัวประตูพอร์ทัลนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ให้เราไปยังประตูพอร์ทัลนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีหรือว่าไม่มีไม่ได้เรียนรู้ในส่วนของตัวรหัสประตูพอร์ทัลนะครับสามารถย้อนกลับไปดูในส่วนคลิปเก่าๆใน EP เก่าๆได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดภาพกลับไปตอนที่ผมกลับไปยังประตูพอร์ทัลก็จริงๆประตูพอร์ทัลเนี่ยใช้ประตูไหนก็ได้นะครับขอเป็นประตูพอร์ทัลใช้ประตูเดิมเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวไปพบกันที่ประตูพอร์ทัลครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้ผมมาอยู่ที่หน้าประตูพอร์ทัลนะครับก็เป็นประตูพอร์ทัลอันเดิมนะครับที่ผมใช้ประจําเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเช็คข้อมูลมาแล้วตรงที่อยู่หรือรหัสที่เราได้นะครับจากในส่วนของไข่ตัวที่มันกำลังจะแตกเนี่ยพิกัดตรงนี้เหมือนกับมันจะเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้ไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้
ผมแนะนำให้เราทำการปิดในส่วนของออปชันนะครับแล้วก็เข้าไปที่เน็ตเวิร์กครับตรงมัลติเพลเยอร์นะครับเปลี่ยนเป็น disable ครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าตรงพิกัดรหัสตรงนี้เนี่ยมันเป็นพิกัดรหัสเดียวกับหลายๆคนทุกๆคนเลยซึ่งบางทีเนี่ยเวลาที่เราทำเควสเราอาจจะไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้เราทำการปิดในส่วนของมัลติเพลเยอร์ครับแล้วก็หลังจากนั้นให้เราเข้าไปทำการใส่ตัวพิกัดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าพิกัดตรงนี้สามารถดูของผมได้เลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นพิกัดเดียวกันในทุกๆคนในทุกๆเควสที่ทำเควสนี้นะครับเอาละครับก็พิกัดตามนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเดินเข้าไปในประตูพอร์ทัลนะครับก็เมื่อเอามาอีกฝั่งนะครับพอดีผมออกมาต้องบอกว่าจังหวะดีมากครับเจอพายุครับเพราะฉะนั้นขอรีบเข้าไปในยานะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้นะครับจะมีในส่วนของพวกลูกกลมๆ community communication นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อความที่หลายๆคนที่มาถึงที่นี่นะครับฝากเอาไว้ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจุดเป้าหมายในการทำในส่วนของ living ship เนี่ยจะมาในจุดๆเดียวกันนะครับในแต่ละคนซึ่งเราก็จะได้เจอในส่วนของผู้เล่นคนอื่นๆที่มาฝากข้อความไว้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการตรงไปยังพิกัดนะครับซึ่งอยู่ตรงนู้นแล้วก็ผมเดา ว่าพิกัดตัวเนี้ยมันน่าจะไม่ตรงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องทำการหาสักนิดนึงก็เราตัดไปเจอตอนที่ผมไปยังจุดเป้าหมายกันแล้วเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้ก็มายังสถานที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีใครมาสร้างอะไรบางอย่างทิ้งไว้ด้วยก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนนะครับที่ทำเควสในมาถึงตรงนี้เนี่ยจะได้สถานที่เดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นมีพวกต้องบอกว่าคนที่มาสร้างฐานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาฟิกตำแหน่งตรงที่เขาต้องทำเควสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละจุดเนี่ยหรือว่าแต่ละจุดสำหรับคนที่ทำเควสนี่นะครับที่จะต้องไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าของผมเนี่ยได้เป็นยังโรงงานหรือสิ่งก่อสร้างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการเดินเข้าไปเลยตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าครับน่าจะได้ครับเหมือนมีคนมาสร้างสิ่งก่อสร้างทิ้งไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็งงๆอยู่ครับโอเคจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเดินเข้าไปเลยแล้วก็ต้องเข้าไปสำรวจนะครับโอ้ตรงนี้มีประตูวาร์ปด้วยครับก็เข้าไปสำรวจที่เทอร์มินอลนะครับตรงนี้เอาในส่วนของพวกซากต่างๆนะครับออกไปก่อนแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีข้อมูลครับโอเคผมขอข้ามไปเลยนะครับลำต่อไปสิ่งที่เราได้นะครับจะเรียกว่าโซลแชมเบอร์ครับก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้แล้วครับใกล้แล้วมีพายุมาอีกครั้งครับก็เดี๋ยวผมขอให้เควสอัปเดตสักครู่นะครับโอเคเราจะต้องทำการเติมในส่วนของโซลแชมเบอร์นะครับให้เต็มก็วิธีการนะครับให้เราทำการเดินไปเก็บพวกดวงวิญญาณหรือข้อมูลต่างๆของทาวเวอร์ที่ตายนะครับก็ถ้าใครเล่นเควสในส่วนของอาร์เทมิสเนี่ยก็ยังคงจำกันได้นะครับในส่วนของสุสานหรือจุดที่ทาวเวอร์คนอื่นเนี่ยสิ้นชีพนะครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์คล้ายกับแอตลาสตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันฟิตตำแหน่งให้เราหรือเปล่าโอเคเราได้โซลแชมเบอร์มาเลยโดยที่ไม่ต้องคราฟนะครับก็เราเนี่ยจะต้องเก็บให้ครบ 100% ครับไม่แน่ใจว่าน่าจะเก็บสัก3จุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้โอเคงั้นเราเริ่มออกเดินทางเก็บกันเลยก็โอเคมันน่าจะมีพิกัดอยู่ครับผมเห็นตรงนั้นอยู่1จุดนะครับก็ใช้เวลาสักพักเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึงจุดที่มีในส่วนของการเก็บวิญญาณเข้าโซลแชมเบอร์เลยนะครับเอาละครับเมื่อผมเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยสังเกตที่สัญลักษณ์แผนที่ด้านบนนะครับด้านบนของจอนะครับที่เป็นเหลืองๆมันก็จะขึ้นในส่วนของตำแหน่งหรือจุดที่มีในส่วนของ
ต้องบอกว่าสุสานก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เหลืออีกประมาณไม่กี่เมตรนะอยู่ข้างล่างครับโอ้สมแล้วครับที่เป็นจุดที่ทาวเวอร์สาบสูญหรือเสียชีวิตครับสิ้นชีพตกมาจากที่สูงแน่ๆก็ตรงนี้นะครับเข้าไปทำการสำรวจเลยก็เหมือนเดิมนะครับขอข้ามในส่วนของบทสนทนาไปเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรก็แค่เพียงเก็บดวงวิญญาณนะครับของทาวเวอร์เท่านั้นเองเก็บ1ดวงได้ 33% เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะต้องเก็บทั้งหมด3จุดครับก็ตรงนี้ผมเรียกยานมาเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยผมจะไปเก็บในจุดอื่นๆต่อนะครับอีก2จุดก็ตรงนี้พิกัดเนี่ยขึ้นมาแล้วจะอยู่ตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดต่อไปเลยนะครับเอาละครับก็เดินทางมาถึงจุดที่2แล้วก็อันตรายเหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคครับจุดที่2หลุมฝังศพที่2ของทาวเวอร์นะครับก็ทำการสำรวจเพื่อทำการเก็บในส่วนของดวงวิญญาณเลยแล้วก็เลือกข้อแรกนะครับเก็บดวงวิญญาณครับตอนนี้66แล้วเหลืออีก1จุดเท่านั้นเดี๋ยวผมทำการเรียกยานมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่จุดที่3น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับเราจะได้มาดำเนินในส่วนของเควสในการทำยานลิวิชิปกันต่อเลยนะครับเอาละครับจุดที่3จุดสุดท้ายของผมเนี่ยต้องปีนเขาขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็หลุมฝังศพเนี่ยอยู่ต้องบอกว่าใจกลางหุบเขาเลยก็โอ้โหโดนสปอนอัดหน้านะครับตรงนี้เราทำการสำรวจเหมือนเดิมนะครับเราจะได้เก็บในส่วนของดวงวิญญาณนะครับของทาวเวอร์ครบแล้ว 100% ครับแล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตเควสสักครู่นะครับว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อครับโอเคให้ทำการกลับไปยังในส่วนของประตูพอร์ทัลจุดที่เรามานะครับต่อตรงนี้ทำการเรียกยานมาครับจุดที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องบินขึ้นยานสักพักนะครับถึงจะน่าจะระบุตำแหน่งพิกัดโอเคน่าจะมีพิกัดบอกอยู่ครับก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับประตูพอร์ทัลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดไปยังตอนที่ผมไปถึงประตูพอร์ทัลแล้วนะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้ก็ผมยังไม่ถึงประตูพอร์ทัลนะครับพอดีว่าต้องบอกว่าใครที่เล่นถึงจุดนี้เนี่ยอาจจะหาที่จอดสำหรับจอดยานตอนที่มาถึงประตูพอร์ทัลเนี่ยยากสักนิดนึงนะครับหรือว่าใครใช้บริการในส่วนของยานหรือจุดจอดยานที่มีผู้เล่นคนอื่นนะครับสร้างไว้ให้เนี่ยสามารถใช้บริการได้นะครับจะมีอยู่กระจายรอบในส่วนของประตูพอร์ทัลเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเอายานเข้าไปจอดตรงกลางได้ครับตรงนี้ก็ตรงนี้ผมคาดว่าเราน่าจะต้องเดินเข้าประตูไปเลยนะครับก็ยังไงเนี่ยเราไปเจอกันอีกฝั่งนึงของประตูเลยเอาครับก็อีกฝั่งนึงของประตูนะครับก็คือประตูพอร์ทัลที่ผมใช้วาร์ปไปนั่นเองมาถึงก็เจอต้อนรับด้วยพายุครับก็ตรงนี้เนี่ยโอเคเควสต่อไปนะครับที่เราจะต้องทำคือรอการติดต่อครับอ๋อแค่ขึ้นยานเนี่ยก็มีการติดต่อมาครับจากต้นสัญญาณนะครับชื่อว่า The Host ครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะตายแล้วเพราะว่าในส่วนของบอดี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือในส่วนของตัวยานเขาหรือเปล่าค่อนข้างจะเก่าครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอาง่ายๆแล้วกันว่าเขาเนี่ยอยากให้เราช่วยก็คือช่วยซ่อมยานของเขานั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆนะครับตรงนี้ให้เราทำการเลือกข้อแรกนะครับเราจะใช้ในส่วนของไข่ที่เราซื้อมานะครับ Hatch the Egg ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Cracking Void Egg นะครับตัวนี้ทำการใช้เลยแล้วเราก็จะได้ในส่วนของพิกัดมาอีกหนึ่งรอบครับซึ่งน่าจะถูกมาร์คไว้ในเควสของเราแล้วแหละเดี๋ยวต้องรออัปเดตเควสสักครู่นะครับตรงนี้ผมขึ้นเลยเดี๋ยวกันแล้วก็หลังจากนั้นครับโอเคมันจะมีพิกัดบอกอยู่ครับซึ่งผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะต้องออกไปยังอวกาศก่อนแล้วก็รู้สึกว่าพิกัดเนี่ยน่าจะถูกมาร์คไว้เรียบร้อยแล้วในอวกาศนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าพิกัดที่ถูกมาร์กเนี่ยจะเป็นดาวดวงไหนครับก็เป็นระบบกาแล็กซี่เดิมเลยนะครับเท่าที่ดูแล้วก็ขอผมหันนิดนึงครับ
จะอยู่ในส่วนของโอเคดาวดวงนั้นครับดาวดวงนั้นไปเลยครับไม่ต้องรอช้าก็ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเราตัดไปเจอการยังจุดเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับเอาละครับผมเห็นอยู่ไกลๆลิบๆแล้วเป็นยาน Living Ship ครับน่าจะเป็นยานที่มีชื่อว่า The Host นะครับตรงนี้ถ้าผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยด้วยก็เหมือนจอดรอเราอยู่เลยแล้วก็ดูสภาพรอแล่และย่ำแย่มากครับตรงนี้ผมขอเข้าไปจอดใกล้ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพอดีผมนึกบางอย่างขึ้นมาได้คือถ้าสมมติว่าใครมียานอวกาศมากพออยู่แล้วเนี่ยตรงนี้เราต้องทำการเคลียร์ยานก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยคาดว่ามันน่าจะให้เราทำการสลับยานไหนที่ไม่เอาเราต้องทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันเนี่ยเขากำหนดยานว่าจะต้องมีไม่เกินกี่ลำหรือเปล่านะครับตรงนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยผมเอาไว้สักประมาณ 5-6 ลำประมาณนี้ก่อนถ้าเกินเนี่ยเราจะต้องทำการขายทิ้งหรือทำการย่อยยานก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องเสียยานเก่าไปฟรีๆแน่ๆก็ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเหมือนมันมีชีวิตแหละครับแล้วก็สภาพเนี่ยค่อนข้างจะไม่รู้เป็นเพราะดวงดาวหรือเปล่าครับเห็นมันเป็นสีแดงแดงโอ้ตรงนี้มีลายด้วยครับก็หลังจากนั้นนะครับผมจะเดินเข้าไปสำรวจนะครับตรงนี้ชื่อ Godas Twin KO8 ครับสำหรับของผมนะครับคือยานของคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่พวกสิ่งต่างๆส่วนประกอบต่างๆที่เราเก็บมาตั้งแต่ต้นเลยครับก็อย่างแรกนะครับชิ้นแรกจะเป็นในส่วนของระบบหัวใจครับก็ทำการใส่เข้าไปเลยก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจเนี่ยมันเริ่มมีการเต้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังอ่อนแออยู่นะครับระดับต่อไปจะต้องใส่ในส่วนของตัวสเต็มครับหรือระบบประสาทใส่เข้าไปแล้วปุ๊บโอเคครับตอนนี้เริ่มมีการตอบสนองบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีการตอบสนองในตอนที่เราเนี่ยมีการสัมผัสครับลำต่อไปจะเป็นในส่วนของเปลือกตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นในส่วนของตัวเกราะหุ้มหรือเปล่าก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ singularity core ครับแล้วก็ระดับสุดท้ายที่เราเพิ่งเก็บมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวดวงวิญญาณในตัวแชมเบอร์นะครับที่เราไปเก็บมาตรงนี้เท่ากับว่ามันใช้วิญญาณของทาวเวลเลอร์คนอื่นหรือเปล่ามาถึงได้เรียกว่า living ship ครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีชีวิตกลับขึ้นมาใหม่แล้วทำไมผมหน้าเหลืองๆครับแล้วก็เควสตอนนี้นะครับน่าจะจบเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยตัวยาเนี่ยต้องบอกว่ายอมรับเราซึ่งเราสามารถใช้ได้ครับก็ผมทำการกดขึ้นยาเลยนะครับตรงนี้โอเคครับเมื่อเรากดสำรวจนะครับก็จะเป็นการคอมเพลครับตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาครับก็ไหนๆเราก็ทำมาขนาดนี้นะครับก็ทำการเคมชิปไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูของในยานเก่าก่อนนะครับเอารู้สึกว่าจะยังไม่ได้ย้ายครับงั้นเดี๋ยวยานลำนี้จอดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอย้ายของก่อนสักครู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าแล้วก็สำหรับเควสในส่วนของ Living Ship นะครับน่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับผมขอเปิดตัวเควสอีกนิดนึงโอเคเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับในส่วนของ Living Ship เราก็จะได้ Living Ship มาใช้นะครับลักษณะเนี่ยไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะได้ยาน Living Ship ในทรงรูปร่างเดียวกันไหมก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงครับแต่ว่าผมที่แน่ๆเนี่ยเห็นแล้วว่าแม้จะเป็น living ship นะครับแต่ว่ามันมีหลายแบบหลายสไตล์มากแล้วก็ต้องบอกว่าการทำ quest living ship เนี่ยก็จริงๆมันใช้เวลานานตั้งแต่ในการเก็บในส่วนของตัว quicksilver แล้วก็หลังจากซื้อไข่มาเนี่ยต้องบอกว่า
ผมใช้เวลาถ่ายทำจริงๆเนี่ยประมาณ 4-5 วันเลยนะครับสำหรับเควสนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ดูนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ที่อาจจะใช้เวลานานเกินไปแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องรอในตัวเกมอยู่แล้วนะครับก็สำหรับเควส Living Chipเนื้อหาน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับยังไม่รู้เลยว่าเราจะทำเนื้อหาอะไรดีก็ถ้าใครอยากให้ทำเกี่ยวกับเรื่องไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับใน EP นี้ก็สวัสดีครับ